รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตำบลอาสา190ในพื้นที่จชตการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 22:33 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตำบลอาสา190ในพื้นที่จชตเมื่อเวลา14:00 นวันที่22มิถุนายน67ณห้องประชุมศูนย์พิกุลทองตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูของตำบลอาสาสมัครทั้ง19ศูนย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์สภาพฟื้นฟูทางสังคมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.พลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิชาญสุขสงคณะทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญลักษณ์ปัตตานีผู้แทนผู้อำนวยการปปส.ภาค9และผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่อ่านเข้าร่วมหารือพันตำรวจเอกทวีกล่าวในที่ประชุมว่าในวันนี้เราต้องมองผู้ติดยาเสพติดว่าคือผู้ป่วยการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดคือการให้ความรู้และใช้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นหลักวันนี้เราต้องไม่แยกส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรือนจำหมู่บ้านหรือสังคมไหนต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างเท่าเทียมกันรัฐบาลเล็งเห็นถึงการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยบุคคลต้องได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดและได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมชุมชนตำบลเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเรื่องการศึกษาการประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้วโดยมีการดำเนินการ19ศูนย์ในพื้นที่จชต เฟรมคุณชายชาอึนกูเจมจิรายุสองหนุ่มดีออส่งตรงความหล่อจากปารีสแฟชั่นวีคบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 12:27 นเฟรมคุณชายชาอึนกูเจมจิรายุสองหนุ่มดีออส่งตรงความหล่อจากปารีสแฟชั่นวีคคนดังฝั่งเอเชียเข้าร่วมชมโชว์เพียบปารีสแฟชั่นวีคเปิดตัวคอลเลกชันผู้ชายรับฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนห้องเสื้อระดับโลกอย่างดีออไลน์เสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่พลาดเปิดตัวคอใหม่ในครั้งนี้กับโชว์ดีออเมนซัมเมอร์2025ที่ได้เชิญแขกคนสำคัญจากทั่วโลกรวมถึงฝั่งเอเชียเข้าร่วมมากมายทางด้านฮาวแอมบาสซาเดอร์จากประเทศไทยอย่างสองคนหนุ่มเจมจิรายุและไมค์ภาคภูมิก็ได้เดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ไมค์ภาคภูมิเจมจิรายุทางฝั่งเกาหลีก็มีดีออแอมบาสเดอร์อย่างไอดอลนักแสดงสุดหล่อชาอึนอูพร้อมด้วยสี่หนุ่มไอดอล Tomorrow X Together อย่างยูหนิงไคแทยอนซูบินยอนจุนเดินทางไปปารีสเพื่อเข้าร่วมชมโชว์ครั้งนี้เช่นกันชาอึนอูแอร์พอร์ตลูก Tomorrow X Together Airport Look สำหรับบรรยากาศจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dior Summer 25จะได้เห็นโมเมนต์ความหล่อของเหล่าคนดังที่ไปร่วมงานรวมทั้งภาพของสองหนุ่มหล่อ Dior Ambassador อย่างเจมจิรายุและชาอึนอูที่ได้แชร์ภาพร่วมเฟรมกันขณะร่วมชมโชว์ Dior Men Summer 25ณปารีสแฟชั่นวีคด้วยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจแฟนๆไม่น้อยแห่แชร์เต็มโซเชียลพร้อมแซวว่านี่มันเฟรมคุณชายที่แท้ทรูหล่อพระเจ้าสร้างสองแบบสองสไตล์ไม่มีใครจมใครหายจริงๆขอขอบคุณภาพจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dior Summer 25
มทชงคณะรัฐมนตรีกำหนดเวลาแข่งวัวลานใหม่หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสั่งวางมาตรการเข้มการเมืองวันที่23มิถุนายน2567 10:53 น.มทพร้อมชงคณะรัฐมนตรีเคาะกฎกระทรวงกำหนดเวลาเล่นแข่งวัวลานใหม่หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรีอนุทินสั่งวางมาตรการกวดขันห้ามทารุณสัตว์เมื่อวันที่23มิถุนายนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้การแข่งขันวัวลานจังหวัดเพชรบุรีมีความยืนหยุ่นสอดคล้องกับการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งนิยมเล่นในเวลากลางคืนและเป็นประเพณีการละเล่นที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ล่าสุดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในพ.ร.บ.การพนันพ.ศ. 2478พร้อมดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอนุญาตเล่นแข่งขันวัวลานเป็น 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นจากเดิมที่กำหนดเวลาอนุญาตให้เล่นในเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.โดยขั้นตอนถัดจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างกฎกระทรวงไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลคเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าเพื่อให้การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตให้เล่นแข่งวัวลานเป็นเวลากลางคืนไม่สร้างผลกระทบเชิงสังคมนายอนุทินได้มอบให้กรมการปกครองวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆทั้งปัญหาอาชญากรรมการระบาดของยาเสพติดการมั่วสุมของเยาวชนอุบัติเหตุกลางคืนปัญหาด้านการสาธารณสุขขยะมูลฝอยตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้วางแนวดำเนินการเพื่อกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบอาทิเจ้าของสถานที่ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดให้มีการเล่นแข่งขันวัวลานให้ชัดเจนสถานที่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงจัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นจุดตรวจเข้าออกบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่อย่างน้อยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่มีการเล่นแข่งขันวัวลานนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่านอกจากนี้เจ้าของสถานที่ต้องห้ามไม่ยินยอมหรือปล่อยปละเลยให้มีการเล่นการพนันชนิดอื่นรวมถึงการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเล่นที่เข้าข่ายเป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์โดยเด็ดขาดเช่นใช้ยาหรือสารกระตุ้นหรือใช้อุปกรณ์เคี่ยนตีสัตว์กระทรวงมหาดไทยประเมินว่าการปรับเวลาเล่นแข่งวัวลานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลานรวมถึงอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นวัวลานซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบกับหากมีการอนุญาตให้มีการเล่นที่สอดคล้องกับการละเล่นที่แท้จริงภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลจัดการให้การเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย